ด้านหน้ามันก็จะมีแบบข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นไฟเบรกแบบไจโรสโคปครับแต่อันนี้คือถ้าเราถือมันจะติดยากนิดนึงเพราะว่าองศามันไม่ได้เพื่อนๆแนะนำว่าผมควรจะซื้อหมวกกันน็อกเนาะผมมาซื้อหมวกกันน็อกเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆผมมาที่ BKK Speed นะฮะตรงแถวๆตรงแถวๆปิ่น9เลยเซ็นทรัลมาหน่อยตรงข้ามกับเซ็นทรัลเดี๋ยวๆถามน้องเขาอยู่ที่ไหนมาอยู่นานแล้วล่ะเลือกได้เจ้าใบนี้มา Axisเป็น Axis ที่เปิดชิลได้เปิดชิลได้แล้วก็มีชิลในชิลในตัวนี้ชิลในตัวนี้อึ๊บนี่ฮะมีชิลตัวในไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาด้วยเนี่ยจริงๆน้องก็ห้ามบอกว่าอย่าไปเอามือดึงนะแล้วก็ยกชิวได้แล้วก็ยกคางได้ยกคางได้มันมีปุ่มอยู่ตรงนี้ปึ๊บนี่ฮะยกได้อุ๊ยซีเรียบร้อยแล้วนะเป็นของผมละก็เลยมาทดลองมาอะไรให้เพื่อนๆดูแล้วมีช่องลมช่องลมยกคางได้เมื่อกี้ลองใส่เรียบร้อยแล้วมีช่องลมข้างล่างช่องลมข้างบนเปิดปิดซื้อ1ใบเพราะว่าของพี่โดเนี่ยมีใบที่เขาแถมมาอยู่1ใบแล้วเดี๋ยวจะไปลองให้พี่โดใส่แต่ว่าพี่โดจะยอมใส่หรือเปล่าเป็นสาเหตุที่วันนี้ผมยังไม่ซื้อให้พี่โดอีกอันหนึ่งนะกลัวเขาไม่ยอมใส่แล้วก็ซื้อโม่งไปด้วยนะเป็นโม่งไหนๆก็ไหนๆก็เดินดูหมวกของเขาแล้วกันเผื่อเพื่อนๆจะสนใจน้องเขาบริการดีมากร้านอยู่ตรงไหนฮะเผื่อ FC ผมเขาจะตามมาอยู่ตรงซอยราชมีหลายสาขามีหลายสาขามีที่ไหนอีกบ้างฮะที่พระราม6ปิ่น9เหม่งจ๋าบางนานะครับยังไงครับถ้าเกิดหาไม่เจอไงครับมาในเพจ BKK Speed ก็ได้BKK Speed นู่นฮะชื่อร้านเขาหมูกันนกแล้วก็น้องคุยกันตั้งนานไม่รู้จักชื่อเลยชื่อนายครับน้องนายให้คำแนะนำดีมากฮะผมเป็นคนที่ไม่รู้จักไม่รู้เรื่องรู้ราวกับหมวกเลยเนี่ยมีตั้งแต่มาก็มีหมวกแบบเนี้ยน้องเขาสอนวิธีใส่สอนวิธีใช้แล้วก็ให้คำแนะนำเรื่องหมวกเรื่องอะไรใครๆ FC ผมตามมาก็ถามหาน้องนายเนาะแล้วว่าไปที่ไหนก็ได้นะครับเข้าที่ไหนก็ได้ที่ที่ไหนก็ได้ใช่ไปมากมายฮะ FC ผมจะอยู่แถวๆนี้แหละแล้วน้องนายเมื่อกี้ให้ดูหมวกที่มีไฟด้วยที่อันเนี้ยยี่ห้อเนี้ยเขามีไฟมีไฟใช่ช้างแปดเดียวที่ทำใช่ฮะยี่ห้อนี้อันเดียวที่ทำน้องนายน้องนายโชว์หน่อยผมไปจับเดี๋ยวนี่ครับอันนี้ด้านหน้ามันก็จะมีแบบข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นไฟเบรกแบบไจโรสโคปครับแต่อันนี้คือถ้าเราถือมันจะติดยากนิดนึงเพราะว่าองศามันไม่ได้ครับก็อันนี้สมมติแล้วกันถ้าเกิดแบบเราใส่แล้วทำงานตรงไฟตรงนี้มันจะกระพริบได้ครับแบบก็คือกระพริบ3ครั้งห้าครั้งใน1วิมันจะเป็นแบบไฟเบรกปกติครับแต่มันจะมีอีกแบบนึงก็คือประมาณ8ครั้งต่อ1วิเนี่ยมันจะเป็นแบบเบรกฉุกเฉินนะครับก็เป็นแบบให้ข้างหลังระวังมากขึ้นได้มีคำถามที่เขาถามกันมันรู้ได้ยังไงว่าเราเบรกมันไม่ได้ไปเสียบอะไรกับรถเราไม่เสียบครับมันมีไจโรสโคปอยู่ในนี้ถูกต้องครับอยู่ข้างหลังอันนี้เขาเอามาจากตัว GP 2023ครับครับเอามาใช้ต่อในสติรูปสนุนราคาฮะตอนนี้สีล้วนอยู่ 9,900 ถ้าพวกไลน์นะครับ
นี่นี่ 9,900 ครับผมข้างล่างก็อยู่ 1,900 ครับเพิ่มพันหนึ่งฮะมีเป็นยี่ห้อเดียวที่มีไฟครับตอนนี้นะที่ผมมีแล้วกันทีแรกอยากได้พอดูราคาแล้วเอาไว้ก่อนเรายังไม่มืออาชีพเอาตัวนี้ของผมตัวนี้เท่าไหร่นะฮะที่ผมซื้อ4,200 4,200อันนี้ 4,200ครับมันก็จะอยู่ 4,400 คือเมื่อกี้เกือบจะเปลี่ยนใจไปเอาดูแล้วล่ะถามคำนึงว่ามันยกคางได้ไหมยกไม่ได้ก็เอองั้นไม่เอาแล้วการใช้งานเราครับเพราะว่าผมอย่างบางทีเราไม่ได้ไปไหนไกลมากๆก็ชอบโล่งๆและอย่างที่บอกก็คืออยากจะติดกล้องตรงคางตรงอะไรนี้เดี๋ยวน้องก็ลองดูทีนึงเพราะว่าอันนี้ไม่ชัวร์เท่าไหร่เพราะว่าอันนี้เราไม่หาด้วยเลยต้องมาค่อยหาทีนึงนะครับป้ายที่ร้านนอกจากหมวกแล้วมีอะไรบ้างฮะมีบลูทูธครับแล้วก็ถุงมือก็จะมีเชน่าคาโดอะไรครับถุงมือก็จะมีพวกออฟไฮตาคูมิเนะแล้วก็ไทชีอะไรครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินเดินดูสินค้าในร้านหน่อยได้ไหมครับน้องจะช่วยแนะนำไหม จะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ในการอันนี้สินค้าขายดีที่ร้านเป็นพวกโม่งใช่ของบล็อกครับแล้วก็มีปลอกแขนที่เพิ่งมาเมื่อประมาณช่วงปีที่แล้วเป็นสินค้าของปีที่แล้วโม่งเมื่อกี้นี้บอกว่ามีอะไรจะเรียกเป็นโปรโมชั่นนะแบบที่ว่าซื้อแค่วันที่11/7โอ้คือซื้อ3ซื้อ2แถม1มุ่งมีไม่กี่วันแค่แบบอันนี้เมื่อกี้ผมจะซื้ออันเดียวตัดสินใจซื้อ2 ก็เลยได้3ชิ้นก็เป็น500บาทครับมุ่งจะเป็นผ้าแบบแนวกีฬานะครับใส่อบายกระชับกัน UV ได้นะครับก็คือถ้าใส่หมวกเต็มใบเนี่ยควรจะใส่โม่งจริงๆควรใส่เลยครับพี่เพราะว่าสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามคือเราใส่หมวกอ่ะหนีไม่ได้ไงคือเหงื่อเพราะว่ามีความร้อนสะสมด้านบนนะครับบ้านเราเมืองร้อนถูกต้องครับพี่แล้วพอที่เหงื่อออกปุ๊บถ้าพี่ไม่ใส่โม่งเหงื่อก็จะไปซึมอยู่ในน่วมทำให้น่วมสกปรกง่ายนะครับอย่างที่สองแบคทีเรียมีปุ๊บกลิ่นตามมาแล้วใช่แล้วทีเนี้ยพี่ต้องมานั่งเวลาซักกว่าจะซักเนี่ยอย่างช่วงเนี้ยอันนี้หน้าแต่วันนี้แดดออกแต่ช่วงนี้หน้าฝนนะครับใช่ที่ซักเหมือนซักผ้าเลยนะเป็นวันเหมือนจะแห้งเพราะว่าเป็นฝนน้ำครับซักน้ำอ่ะเนาะใช่ไหมครับเราต้องมานั่งถอดนั่งซักกว่าจะซักเสร็จกว่าจะรอมันแห้งกว่าจะประกอบถ้าคนไม่ค่อยได้ทำเนี่ยหรือไม่คุ้นชินกับหมวกไม่ค่อยไม่เคยทำหรือคนไม่เคยทำก็แบบจะใช้เวลาพอสมควรแต่พี่ซักโม่งพี่ถอดปุ๊บเอาลงตะกร้าก็ได้ครับซักได้เลยน้องนายก็ให้ความรู้เดี๋ยวสเต็ปต่อไปหลังจากเนี้ยเมื่อกี้จ่ายตังค์ไปเยอะแล้วสเต็ปต่อไปเดี๋ยวจะมาปรึกษาเรื่องนี้แต่ต้องไปหาคนที่เขาจะติดแล้วคุยกับผมก่อนอันนี้คือตัวราคาโน้ครับอันนี้เป็นตัวรองท็อปครับพี่เดี๋ยว FC ผมจะไม่เข้าใจเรากำลังพูดถึงไอ้ตัวที่เราบลูทูธใช่ครับคืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์แล้วกันที่เขามีผมให้ง่ายๆก็เหมือนวอลก็ได้เหมือนวอลสมัยใหม่ที่มันติดกับหมวกสะดวกแล้วก็มันง่ายแล้วกันเพราะมันเชื่อมต่อโทรศัพท์ฟังเพลงอะไรได้ด้วยนะครับเพราะเราขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เล่นเรามีวอแต่เราก็ไม่สามารถจะยกมันขึ้นมากดคุยได้เนาะใช่ครับซึ่งอาจจะทำให้เสียจังหวะในการขับขี่ทำให้ไม่มีสมาธิได้แค่แบบคลิปเดียวแต่มันดีตรงที่ว่าถ้าเราติดคาเพย์ซึ่งคุณแตงหวานผมเตรียมจะไปติดคาเพย์เนี่ยมันกดแล้วก็ฟังเพลงได้เลยนะฟังเพลงไพเราะได้เลยคือเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยผมต้องไปถามก่อนถ้าเกิดผมมีทีมีอะไรเขาใช้ยี่ห้อไหนอะไรยังไงแล้วมันจะเข้ากันได้มันจะเข้ากันได้ไหมคือต้องดูการใช้งานครับถ้าใช้คนเดียวเนี่ยผมพูดตัวเริ่มก็ได้นะครับส่วนถ้าเกิดผมว่าใช้กับเพื่อนต้องคุยกับเพื่อนก่อนว่าเพื่อนใช้ค่ายไหนใช่ว่าสมมติละกันที่ใช้คาโน่ใช้เซน่ามันจะได้แค่นี้เลยแต่มีคนอื่นอีกสมมติเพื่อนพี่ละกันใช้เซน่าหรือคาโน่คนเดียวก็ได้ก็คุยกับใครไม่รู้เรื่องใช่ครับเพราะว่าค่ายเขาการ์ดกันอยู่เลยประมาณนั้นแต่ตัวนี้มันเชื่อมคาเพย์ได้แน่นอนเวลาคาเพย์ถ้าเราเอามาติดแล้วเราก็ดูแผนที่หรือดูฟังเพลงอะไรได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเริ่มที่จะว่าเอาโทรศัพท์ไปติดตรงหน้ารถแล้วกล้องมันพังตัวนี้และนี่ฮะก็คือบลูทูธติดกับหมวก
ครับถ้าอยากจะติดก็มาที่นี่ก็ดูแลให้ติดให้ได้ได้ฮะแล้วมีอะไรอีกฮะของทางร้านก็มีเสื้อกันฝนเนาะนี่ฮะตัวนี้อันนี้เป็นผ้านะครับมันไม่ได้เป็นกาดใช่ไหมกันฝนอย่างเดียวไม่ใช่เสื้อกาดกันฝนอย่างเดียวงั้นถ้าเกิดเราใส่เสื้อกาดแล้วฝนตกเราต้องถอดเสื้อกาดออกแล้วใส่ตัวนี้ไหมใส่คุมได้ครับพี่แต่ว่าคุมไปกับกาดได้เลยใช่ครับแต่ว่าจะต้องออกเผื่อไซส์กันหน่อยนึงหรือเราไม่ใส่กาดเราเอานี้มาใส่เลยก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะคนใช้กาดเนี่ยก็จะเผื่อไซส์หน่อยนึงเพราะว่ามันจะได้แบบมีพื้นที่ให้ใส่กาดคุมกาดได้เท่าไหร่ฮะทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยใช่ไหมฮะชุดชุดหนึ่งผ้าเป็นผ้าหนานะครับเป็นผ้ากระฉาดข้างในก็เป็นผ้าร่มข้างในนะครับประมาณนี้นี่สะท้อนแสงด้วยเนาะใช่ครับกลางคืนก็สังเกตได้ง่ายนะบางทีฝนตกมันทำให้มองยากตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้ถ้าใส่ไปถือว่าบางทีใส่มันมักจะฝนตกพอใส่ขี่ไปพักนึงฝนเสียหายแล้วร้อนเหรอคันนี้ร้อนไหมร้อนไหมถ้าเทียบในจริงๆผมมองว่ามันปกติครับอากาศเพราะว่าน้ำผ้าเขาต้องการกันน้ำซึ่งอากาศก็จะแบบใช่ธรรมชาติของมันเป็นปกตินะครับแต่ถ้าขี่อันนี้ผมเฮกันแล้วแหละแต่ถ้าขี่ลุยฝนซึ่งน้ำมันเย็นไหมพี่น้องอากาศมันก็แบบปกติจริงๆแอบเย็นด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดโอเคแอบร้อนก็แหละร้อนแน่นอนนะพี่หรือขี่ประสบมันคนละขี่เที่ยวภาคเหนือหน้าหนาวมันก็กันหนาวได้ครับพอได้อันนี้ก็คือให้มันตรงไม่ดีกว่าผมมีตัวนึงแล้วล่ะแต่ว่ามันก็เป็นธรรมดาทั่วไปชุดหนึ่ง200 300กว่าบาทกางเกงนี่ฮะอันนี้เราก็มีไซส์ให้ใช่มั้ยฮะใครจะอย่างตัวอ้วนๆอย่างผมนี่มีได้ครับเขาก็มาปรึกษาน้องเขานอกจากนี้ก็มีถุงมือใช่ไหมฮะเดินไปดูถุงมือผมก็ยังไม่มีนะถุงมือประมาณนี้ครับเอกอออพายในชีพคุณนี่อะไรราคาเป็นยังไงบ้างครับราคาเริ่มประมาณ1,850ตอนนี้นะครับถ้าเป็นพวกการใช้มือพวกอะไรเงี้ยครับถึง2,000กว่าบาทผมเห็นว่าเขาตรงนี้เป็นแบบนี้อันนี้เขาก็มีเป็นต่างกันไปมีแบบครึ่งไม่เต็มก็เลือกดูแล้วก็ราคาก็ต่างกันไปนะลองไงก็เดี๋ยวเข้ามาแวะลองดีกว่าของนี้ต้องลองครับอันนี้ข้อมูลจริงๆเพราะว่าสัญญาแต่ละคนไม่ใช่โอเคก็ประมาณนี้เนาะของทางร้านเดี๋ยวขอดูเดินดูหมวกโชว์ให้เพื่อนๆดูหมวกมีแทบจะทุกแบบทุกยี่ห้อทุกลวดลายสวยงามเป็นนิ้วครับเป็นนิ้วเราใช้เหล็กนะอย่าไปทุบแรงมากนะไหนๆมาแล้วก็ให้ได้ประโยชน์กับ FC นะครับว่ามาซื้อหมวกแล้วก็ทำตามที่ FC แนะนำมี FC เป็นห่วงผมเยอะว่าอะไรนะเป็นผู้อาวุโสแล้วอายุเยอะแล้วนะบางคนบอกว่าอะไรนะอายุมากแล้วทำไมยังขี่รถใหญ่ๆยังขี่ยังจะไปซิ่งก็จริงๆแล้วก็โดโด้เขาตัวใหญ่ขึ้นนะแล้วก็ไอ้คันเก่าน้องดำก็จะไม่ค่อยไหวแล้วเราก็ไปไหนไกลๆไม่ได้ไม่เผื่อมีความจำเป็นผมจะไปไหนอะไรยังไงก็จะได้ใช้มาใช้ได้อย่างเป็นประสิทธิภาพส่วนผมแข็งแรงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็ FC ที่ติดตามผมมาก็คงจะทราบดีครับอันนี้เรียบร้อยน้องนายเขาก็เตรียมบรรจุให้ทีแรกผมว่าผมจะใส่ไปแต่น้องนายบอกมีกล่องมีอะไรด้วยคือทีแรกบอกว่าจะใส่ไปนะเพราะว่าไม่รู้จะถือไปยังไงไงแต่นี่นายบอกว่าเดี๋ยวมีกล่องให้มีอะไรให้เซตให้แล้วก็เอาเดี๋ยวเอาวางเอามีสายรัดข้างหลังไปให้เนี่ยเป็นคำตอบที่ว่าวันนี้ทำไมผมมาคนเดียวไม่เอาพี่โดโดมาด้วยเดี๋ยวใส่ใบนี้กลับบ้านเหมือนเดิม
แล้วก็ค่อยไปเช็ดไปอะไรเนาะเพราะมันต้องดึงไอ้สติ๊กเกอร์อะไรออกด้วยอะไรด้วยครับก็เดี๋ยวน้องนายก็บรรจุแล้วก็เอาไปมัดให้พี่เนาะได้ครับครับขอบคุณน้องนายมากครับที่ให้ความรู้นี่ครับนี่ครับซอยอะไรนะซอยบรมราชชนนี6ฮะเปิดที่นี่ก็ได้ครับมา BKK สปิ่นสาขาครับปิ่น9ปิ่น9หรือว่าสะดวกแถวถ้าอยู่ซอยอื่นแล้วกันก็ลองเสิร์ชดูว่า BKK สปิ่นของมันเนาะครับจะมีพระราม6ปิ่น9เมืองแสนบางนาก็ลองดูว่าใกล้ตรงไหนนะครับครับก็สอบถามในเพจก่อนก็ได้นะครับว่าแถวไหนยังไงไหนครับลองดูก็ได้ได้ครับนี่ฮะหน้าร้านประมาณนี้เอารถอะไรมาก็จอดได้นะฮะไม่พลุกพล่านเท่าไหร่แต่วันนี้ผมมาวันเสาร์ดิวันธรรมดารถจะเยอะกว่าวันธรรมดาคนจะเยอะไหมฮะบางวันก็ออกมาก็จอดกันได้เนาะสบายสบายคลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับเจอกันคลิปต่อไปครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ติดตามเนาะมาดูว่าผมทำตามสัญญาแล้วนะซื้อหมวกซื้ออะไรแล้วเดี๋ยวไปซ้อมที่เอโดกับไอ้ใบที่เขาแถมมาก่อนเพราะว่าผมอาจจะยังไม่รู้วิธีใส่เห็นว่าเอ้ามันใส่ไม่ได้ก็โทรไปถามเขาก็บอกมันฟรีไซส์เนาะเดี๋ยวใบนั้นถ้าพี่โดโด้เขายอมใส่หรือว่าตกลงกันได้อาจจะต้องมาถอยอีกหนึ่งใบขอบคุณน้องนายนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ